สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องของการลงเส้นนะคะเรียนฟรีกันนะคะใน YouTube นะคะ .com ก็อันนี้พี่ร่างไว้แล้วนะคะพอดีพี่หาผู้หญิงผมหยิกคราวที่แล้วไม่เจอเดี๋ยวเราจะเติมผู้หญิงคนนี้ให้เป็นผมหยิกลอนนิดนึงตรงข้างๆนะคะเป็นจอนเพื่อให้ดูเก๋นิดนึงนะคะเราใช้เพนซิลนะคะเพนซิลดาร์เกอร์เพนซิลไลเตอร์เพนซิลอะไรก็ตามแต่นะคะเมคานิคอลเพนซิลอันนี้จะเข้มนิดนึงนะคะใช้ดาร์เกอร์เพนซิลดีกว่าบัดเดนซิตี้ปรับนิดนึงนะคะพอดีสเก็ตในสเก็ตบุ๊กโปนะคะเส้นมันเหมาะกับการสเก็ตมากกว่าอันนี้ลองไปดูคลิปที่แล้วนะคะว่าพี่สอนยังไงว่าวาดผมหยิกอะค่ะทีนี้เดี๋ยวไม่แน่เราอาจจะตัดเส้น2ครั้งนะคะก็คือตอนนี้เส้นมันลาฟอยู่แต่ว่าไม่แน่เหมือนกันอาจจะตัดได้ครั้งเดียวก็ตัดได้ขั้นตอนแรกเนี่ยเราลดออซิตี้ก่อนนะคะลดออซิตี้ของเลเยอร์ลงนะคะลดออซิตี้ของเลเยอร์ลงเสร็จแล้วเนี่ยสร้างเลเยอร์ใหม่นะคะเป็น new vector layer vector layer อยู่ vector ที่2นะคะ layer ที่2ทีนี้เราก็ค่อยๆตัดทีนี้พี่ขอหมุน layer นิดนึงนะคะก็คือวิธีคือหมุนอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็ใช้ gpen ตัดนะคะ gpen ตัดเส้น gpen อันนี้นะคะตัดเป็นสีดำไปเลยนะคะโดยที่อย่างนี้นะคะสร้างเลเยอร์ใหม่เรียบร้อยแล้ว opacity 100เทสก่อนนะคะอันนี้มือต้องไวนิดนึงนะฮะแล้วก็ vector magnet อันนี้ปรับให้มันเหลือ3ก็พอนะเดี๋ยวเส้นมันจะไม่เป็นธรรมชาติขั้นตอนนี้ค่อยๆเกลาเส้นนะคะค่อยๆเกลาเส้นแล้วก็ปื้ดเดียวอย่างนี้นะฮะทีเดียวเสร็จแล้วก็กลับมาที่เดิมนะฮะแล้วก็หมุนมุมนี้นะฮะแล้วก็พอดีพี่ถนัดมุมนี้นะมุมนี้นิดนึงอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็เราก็ค่อยๆลงนะคะค่อยๆลงผมขั้นแรกเนี่ยก็ลงผมที่อยู่ด้านบนก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ลงด้านล่างเส้นตัดกันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมันมีเครื่องมือช่วยนะคะเส้นที่มันเกินออกมาไม่เป็นไรนะคะเราตัดเน้นตัดเร็วไว้ก่อนนะอันนี้ทีนี้เราเส้นที่มันเกินขึ้นมาเนี่ยเราใช้อันนี้แล้วก็เวกเตอร์นะคะอีเรเซอร์ลบนะคะลบได้อย่างทันใจจริงๆนะคะหายไปทั้งเส้นที่เราจงใจจะทำให้มันเป็นปลายเส้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องเติมนิดนึงเติมปลายเส้นเข้าไปนิดนึงนะคะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆตัดนะคะค่อยๆตัดผมอย่าให้มันเยอะมากนะอันนี้เราเวกเตอร์อีเรเซอร์นะฮะลบอีกเหมือนกันนะฮะนี้เราจะตัดเส้นอย่างเดียวนะเราจะไม่ทำอย่างอื่นนะฮะเราจะตัดเส้นอย่างเดียวพุ่งเป้าไปที่การตัดเส้นอย่างเดียวโดยที่เราจะตัดให้เร็วอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะทำสัญลักษณ์พีซเสร็จทันหรือเปล่านะคะตรงนี้นะคะเพราะว่ามันต้องใช้รูเลอร์นะคะแล้วก็มันจะยุ่งยากพี่ต้องการความเร็วสูงเพื่อให้น้องเข้าใจคอนเซปต์คร่าวๆเฉยๆแล้วคราวหน้าพี่อาจจะมาพูดถึงรูเลอร์หรือว่าการตัดด้วยไม้บรรทัดทีหลังนะคะทีนี้ก็ด้วยความที่ว่าตัดด้วยความเร็วเนี่ยมันอาจจะออกมาไม่ได้สวยงามมากนักนะคะเอาแบบว่าแค่พอใช้ได้ก็พอนะคะ
นี่อันนี้ส่วนหัวเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะคะพี่อยากไปพัก แต่ว่าน้องจะไม่เห็นพี่พักหรอกนะคะพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาค่ะโอเคพี่กลับมาแล้วนะคะเพื่อความชัวร์นะคะพี่ก็เลยเซฟไปหลายเซ็กชันจริงๆไม่ได้พักอะไรหรอกนะคะก็พักนิดเดียวประมาณ3วินะคะ3วินาทีทีนี้เราก็มาตัดเส้นต่อนะคะคือเน้นความรวดเร็วนะคะความตรงนี้เราต้องใช้ความเร็วในการลากเส้นค่อนข้างสูงนะคะตรงนี้ตัดส่วนที่เป็นผมหยิกก่อนทีนี้เดี๋ยวจะบอกฟังก์ชันที่มันเจ๋งมากนะคะของคลิป Studio Pen เนี่ยจริงๆมันก็เหมือนของไซน์นั่นแหละไซน์มันมีมานานแล้วแต่คลิป Studio Pen มันเพิ่งมีหรือเปล่าไม่รู้นะคะก็คือฟังก์ชัน Pressure หรือว่า Correct Line นะคะตรงนี้หรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะคะขอหาก่อนตรงนี้ค่ะคอเล็กนะคะคอเล็กไลน์เนี่ยก็คือฟังก์ชันการทำงานของมันเนี่ยก็คือมันจะสเกลอัพสเกลดาวได้ก็คือสมมุติพอเราถูใช่ไหมโอ้โหเพชเชอร์ขึ้นเลยค่ะเพชเชอร์ขึ้นก็คือน้ำหนักมือสูงขึ้นเลยเหมือนทรายแต่ทรายมันต้องใช้การดึงเพชเชอร์เอานะคะอันนี้ใช้การถูนะคะนิดๆหน่อยๆพี่ไม่แน่ใจว่ามันโค้ดแก๊ปได้หรือเปล่าถ้าใครรู้เนี่ยช่วยบอกพี่ทีนะคะมันโค้ดแก๊ปตรงไหนโค้ดแก๊ปก็คือมันปิดเส้นตรงไหนนะคะปิดเส้นเนี่ยปิดเส้นก็คือปิดตรงเวลาที่เราวาดเส้นแล้วมันมีช่องว่างอะค่ะมันมีไหมฟังก์ชันที่ใช้ในการปิดเส้นนะคะตอนนี้พี่มองไม่เห็นนะคะรู้สึกว่าเหมือนมันไม่มีแต่ถ้าใครเจอเนี่ยช่วยบอกพี่ด้วยนะฮะจะเป็นบุญมากนะฮะอันนี้ทีนี้พี่ก็ลงตรงนี้ต่อค่ะนะคะลงตรงด้านข้างนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นด้านนี้นะคะแล้วก็หูนะคะแล้วก็ลูกตานี่อาจจะวาดยากนิดนึงนะลูกสานเส้นว่าตายอีกข้างหนึ่งค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วอดทนรออดทนรอเวลาที่ฝนพร่ำไม่เกี่ยวนะฮะเพลงไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวสถานการณ์ใดๆนะอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างโอเคก็คือข้างล่างนะคะเราตัดเส้นเสื้อนะคะตรงนี้มันเป็นวงกลมนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวเราต้องใช้วงกลมนะคะเชฟ
ก็คือรูเลอร์เนี่ยแหละนะคะแล้วก็ฟิกเกอร์รูเลอร์วงกลมนะคะกดชิปค้างนะมันอุ๊ยเผลอทีนี้เราก็ใช้อันนี้นะลากโอ้โหอุ๊ยลากอีกเลเยอร์ดีกว่าอันนี้ลบไปก่อนนะใช้รูเลอร์กับอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะฟิกเกอร์รูเลอร์อย่าลืมกดชิปค้างนะคะเสร็จแล้วใช้ G-Pen นะเอ้ยอันนี้ดีซอนะผิดต้อง G-Pen นะแล้วก็เอาฟิกเกอร์รูเลอร์อีกอันนึงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยกดชิปค้างไอ้รูเลอร์นี่มันก็พี่ไม่เข้าใจมันเหมือนกันนะบางทีเนี่ยมันมูฟได้หรือเปล่านะใครรู้ช่วยบอกทีนะ มือใหม่หัดขับนะฮะแต่เดี๋ยวจะไปไล่อีกนิดนึงนะฮะกำลังอยู่ในขั้นฝึกโอเคถ้าเรามูฟมันจะไปทางอันเลยนะฮะถ้าเรามูฟเลเยอร์นะโอเคไม่เป็นไรเราตัดเลยนะมือใหม่หัดครับตัดเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเก่งแล้วฮะอีกนิดนึงเมื่อไรไม่รู้อีกนิดนึงนะ เดี๋ยวเก่งเมื่อไรมาสอนนะฮะเก่งจะเอาให้เก่งเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็พี่ขี้เกียจอ่ะพี่ขี้เกียจใช้แต่ว่าถ้าไม่ใช้รูเลอร์นะคะมันจะชิบหายไปป่วงมากเลยคือไข่มุกมันจะไม่ตรงเพราะนั้นเดี๋ยวเราตัดเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาตัดตรงนี้กันนะคะตรงบริเวณหมวกนะคะอันนี้เดี๋ยวตัดตรงพวกนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะลงสีหน้าเธอด้วยนะคะแทนที่จะเป็นหน้าผู้หญิงผมหยิกคนนั้นกลายเป็นเด็กสาวคนนี้แทนนะคะโอเครอสักพักนะคะเสร็จปุ๊บนี่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ใส่สัญลักษณ์ Mocking Jay ดีไหมไม่ใช่แล้วนะฮะคนละเรื่องนะเอาเป็นรูป Abstract แล้วกันนะฮะรูปอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆใบไม้เพราะถ้ามันไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยมันจะดูแล้วไม่โอเคนะตรงหมึกเส้นชั่วมากนะเมื่อกี้โอ้โหยากเหมือนกันนะตรงนี้ไม่ตรงอีกโอ้โหโอเคโอเคตรงแล้วนะพยายามเวลาตัดเส้นมังค่าพยายามทำให้เส้นมันชนกันนะน้องเส้นเลยไม่เป็นไรแต่ขอให้มันชนกันเส้นเลยมันลบได้เนี่ยนะฮะลบด้วยไอเนี่ยนะฮะลบแล้วก็อันนี้นะฮะตามแบบฉบับสาวโมเอะทั่วไปในการ์ตูนนะฮะโอเคเราลองปิดเลเยอร์แดงเช็คดูนะปิดแล้วมันโอเคไหมถ้ามันโอเคน่ารักใช้ได้นะฮะเราก็จัดการรวมเลเยอร์ได้เลยนะรวมเลเยอร์ทั้งหมดแต่ถ้ามันไม่โอเคเราก็จัดการแต่งอันนี้มันไม่โอเคตรงที่ตรงแถวๆนี้นะฮะพี่ว่ามันไม่โอเคตรงนี้เส้นมันไม่ปิดด้วยนะนี่เส้นมันต้องปิดเราลงสีมันได้ลงง่ายโอเคเดี๋ยวเรามาลงเส้นกันต่อคาบหน้าละกัน
วิดีโอหน้าคลิปหน้าไม่ให้คาบหน้านะโอ้ยทำเป็นเรียนแบบออฟไลน์เลยนะคาบหน้าโอเคเจอกันค่ะพีช